นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงร้อนต่อเนื่องค่ะเป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเรามีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยส่งผลทำให้8ถึง11มีนาคมนี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ37ถึง38องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของพายุฤดูร้อนกันแล้วค่ะเพราะว่าช่วงวันที่12ถึง13มีนาคมนี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอยู่แถวๆทางภาคอีสานค่ะและจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นะคะคาดว่าฝนจะมาช่วงคืนวันที่12มีนาคมนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วต้องเตรียมการรับมือกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะได้รับผลกระทบชัดเจนกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะช่วงนี้ฝนน้อยคลื่นลมมีกำลังอ่อนเพราะว่ายังคงไร้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะถือว่าช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18องศาแต่ว่าตอนกลางวันอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะหลายจังหวัดทางภาคเหนืออุณหภูมิในตอนกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมากต้องดูแลสุขภาพค่ะส่วนทางภาคอีสานยังมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด34องศาในช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นจะมีหมอกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันที่8ถึง12มีนาคมนี้นะคะหมอกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ควรใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนทางภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาอากาศที่แห้งขึ้นต้องระวังอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงนี้ค่ะขณะที่ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและวันนี้พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งและบริเวณปากแม่น้ำยังต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงอีก1วันค่ะขณะที่ภาคใต้มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณตอนล่างของภาคทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรใครจะลงใต้ไปเที่ยวทะเลช่วงนี้อากาศเป็นใจนะคะเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยในการเกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกบางในช่วงเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ